ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเทอมโปรครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับน่าจะเป็นคนแรกๆเลยครับที่เปิดคอร์สอบรมออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ชื่อว่า A Academy นะครับโดยเนื้อหาข้างในนะครับเป็นการสอนเกี่ยวกับการลงทุนการวางแผนประกันการวางแผนการเงินหรือแม้แต่กระทั่งการวางแผนชีวิตเลยละครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่เอศักดาสัมภะปัญญาวงศ์นั่นเองครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับเพ็ญเกริ่นมาซะยาวเลยช่วยเล่าหนึ่งเขาว่าจริงๆแล้วตัว A Academy จุดเริ่มแรกเลยที่เราไปสอนในออนไลน์แบบนี้มันมาไงฮะโอ้มันก็กลับไปยาวเนาะสมัยนี้ YouTube Channel นี่มีเยอะแล้วนะครับ, รบสมัยแรกๆที่เริ่มทำก็ยังเป็นของใหม่ครับมันก็เกิดจากการที่เราไปเห็นฝรั่งทำก่อนแต่เขาไม่ได้สอนเรื่องการเงินนะเขาสอนความรู้พื้นฐานแบบตั้งแต่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับชื่อคานคานอะคาเดมี่ครับคานอะคาเดมี่สอนเสร็จปุ๊บเราก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราก็น่าจะสอนได้ในหัวข้อที่มันเป็นเราถนัดครับเงี้ยครับมันก็เกิดเอคาเดมี่ขึ้นก็ค่อยๆลงวิดีโอไปปรากฏว่าเฮ้ยมันก็เกิดได้มีคนเรียนบางคลิปเนี่ยก็คนเรียนเป็นแสนไม่น่าเชื่อว่าคลิปความรู้เนาะมันคนจะมานั่งเรียนถึงเป็นแสนๆได้ทุกวันนี้ก็ต่อเดือนก็คนเข้ามาก็เป็นหลักแสนกว่าครั้งนะครับที่คนเข้ามาดูถ้าเทียบเท่าเหมือนกับจัดสัมมนาเนี่ยก็เหมือนกับตั้งแต่ตั้งมานี่น่าจะเป็นประมาณ 5,000 กว่าคลาสแล้วถ้าเทียบเท่าว่าเราไปจัดสัมมนาห้องใหญ่ๆเนาะเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่หนึ่งถูกไหมแต่ตอนนี้ YouTube มันก็ค่อยๆรันไปครับครับตอนนี้ก็ยังรันอยู่คำขอบคุณยังมีคนส่งหลังไมค์มาขอบคุณขอบคุณบางคลิปเราทำ3ปีแล้วค่ะเราก็งงแล้วว่าขอบคุณอะไรวะลืมไปแล้วทำไปตั้ง3ปีที่แล้วใช่ๆแต่ยังมีการอัปเดตอยู่บ้างมั้ยฮะก็เนื้อหาใหม่ๆส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้มีละเพราะว่าโพซิชั่นของ A Academy คือสอนความรู้พื้นฐานครับไม่ได้ต้องไล่ตามข่าวสารดังนั้นพอทำเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนจบไปแล้วครับครับที่เหลือก็จะเป็นตอบคำถามหลังใหม่บ้างค่ะนี่คือเป็นเรื่องของตัว A Academy ในออนไลน์เห็นบอกว่าพอผมเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนั้นที่ไปนั่งชมนั่งคลิกอยู่ในแสนกว่าวิวเนี่ยแหละฮะก็ไปนั่งเรียนรู้ทั้งหมดมีเรื่องหลายเรื่องราวเลยแหละพอเรียนเสร็จปุ๊บมันสามารถไปต่อยอดได้ในเรื่องของตัว financial foundation ต้องบอกหนึ่งว่าตัวนี้คืออะไรขออธิบายให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงจริงๆ financial foundation เป็นถ้ามองตื้นๆก็เหมือนเป็นหลักสูตรสัมมนาหลักสูตรนึงครับแต่จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่อาจจะมีความหมายมีความกว้างกว่านั้นนะครับก็คือมันคือหลักสูตรสัมมนาที่ชื่อว่าชื่อไทยก็คือวางรากฐานชีวิตด้วยความรู้ทางการเงินใช้ภาษาอังกฤษว่า financial foundation หรือว่าคนที่เรียนแล้วเขาจะเรียกว่าหลักสูตร FF ครับ FF ก็จุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันเริ่มจาก A Academy มันเหมือนจะอิ่มตัวคำว่าอิ่มตัวคือเราเริ่มเจอว่าคนที่เข้ามาเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าห่วงคือเขาใฝ่รู้เองเข้ามานั่งดูคลิปได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงบางคนดูกันเป็นวันๆเหมือนเดินชมอยู่เลยนะฮะเอาจริงๆครับต่อครับแต่ว่าที่เราห่วงคือมันมีคนบางกลุ่มที่เขาไม่ได้แอคทีฟพอที่จะมานั่งดูแบบนี้หรือว่าดูเสร็จเขาก็ไม่สามารถจะด้วยตารางงานด้วยตารางชีวิตไม่สามารถที่จะจัดสรรตรงนั้นได้ผมก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่เราจะแทนที่จะอยู่เฉยๆแล้วให้เขาเข้ามาดูครับเป็นการออกไปลุยหาเขาออกไปหาเขาเองเลยก็คือก็นึกถึงว่าเอาละงั้นเราจะไปตามองค์กรไปตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งเปิดเป็นสาธารณะด้วยพับลิกครับจัดวานอย่างเงี้ย100คนมาเรียนมีสัก10คนที่เอาสิ่งที่เราสอนไปใช้ได้ก็ดีแล้วแล้ว10คนนั้นเดี๋ยวพอเขาเริ่มได้เชื้อไฟบางอย่างที่เราไปสุ่มให้เนี่ยครับในสัมมนาวันนึงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาเรียนต่อในA Academy เองครับอย่างเงี้ยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เกิดความคิดอย่างนี้นะครับคือไม่จำเป็นต้องว่าเรียน A Academy แล้วถึงจะมาเรียน Foundation ได้หรือ Foundation แล้วจริงๆที่ดีไซน์ไว้เนี่ยมันควรจะเป็น FF ก่อนแล้วค่อยมา A Academy ครับแต่ว่าตอนหลังในเหตุการณ์จริงที่เกิดก็คือมันกลับไปกลับมาบางคนก็เรียนวิดีโอเสร็จแล้วรู้สึกว่าไม่สะใจอยากจะมาเรียนคลาสสดซึ่งมันจะเป็นคนละอารมณ์กันคลาสสดมันก็จะมีอารมณ์ร่วมมีความร้อนแรงมากกว่าอันนั้นคือตัวคอร์สสัมมนาครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็คือโมเดลของมันว่าคอร์สเนี้ยจะต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวเองและเป็นคอร์สที่ไม่แสวงหากำไรหมายความว่าทุกคนมาเรียนไม่ควรจะต้องเสียอะไรไม่มีใครใช้จ่ายแล้วเราจะทำไงให้มันอยู่รอดได้ครับ
มันก็เกิดกลไกว่างั้นเราต้องทำให้คอสเนี้ยเป็นระบบเซลฟ์ฟันดิ้งก็คือหาเงินมาเลี้ยงตัวมันเองครับนะครับก็จุดเริ่มต้นก็มันเริ่มจากผู้ใหญ่ท่านนึงซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในแวดวงเราก็คืออาจารย์ไพบูลย์เสรีวิวัฒนานะครับอาจารย์ไพบูลย์ก็เป็นอาจารย์ที่นิด้าเป็นอาจารย์ที่สอนการเงินผมแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการ Money Talk เนาะก็อยู่ในช่อง Money Channel นี้ด้วยนะครับจริงฉากก็อยู่ถัดไปนี่ครับก็ในงานแต่งงานผมเมื่อมันสัก2ปีที่แล้วอาจารย์ไพบูลย์ก็นอกจากช่วยงานแต่งงานแล้วท่านก็ใส่ซองมาให้ซองนึงก็เป็นเงินผมว่าบอกได้นะครับบอกเพื่อเป็นเกียรติให้อาจารย์ด้วยก็คือเป็นเงิน 100,000 บาทครับพร้อมๆกับคำพูดที่บอกว่าเงินนี้ให้เอลไปใช้เหมือนส่งต่อความรู้ครับผมก็จับคีย์เวิร์ดคำว่าส่งต่อความรู้ได้แล้วก็ตอนนี้มีเงินตั้งต้นละ 100,000 บาทครับมีไอเดียความคิดเรื่อง Financial Foundation เดิมที่บอกว่ามันต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวเองครับแปลว่าใช้เงินนี้เป็นเชื้อดึงคนเข้ามาเรียนจับฟรีให้ได้ครั้งแรกๆแล้วบอกคนที่มาเรียนเนี่ยว่าอยากให้โครงการนี้มันเกิดต่อไหมถ้าอยากให้มันเกิดต่อก็ทุกคนช่วยกันอย่าให้ไฟกองนี้มันดับก็เติมเงินกันเข้ามาหรือถ้าไม่เติมเงินก็ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่ออะไรเงี้ยนะครับก็ตอนนั้นก็ผมก็ใส่เงินตัวเองเข้าไปส่วนนึงแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เรารู้จักเนี่ยแต่ท่านไม่ประสงค์ให้ออกนามเนี่ยท่านก็ทราบข่าวก็ช่วยมาเงินตั้งต้นตอนนั้นก็น่าจะมีร่วมเกือบ 400,000 นะครับเกือบ 400,000 บาทครับก็ใช้เงินนั้นแหละจัดมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็ถ้าจัดพับลิกเนี่ยจัดไปแล้ว8รุ่นครับพับลิกแบบฟรีหมดเลยก็รุ่นละประมาณ200คนนะครับแต่ว่าถ้านับรวม in-house ด้วย คือจัดในเข้าไปในมหาลัยบ้างเข้าไปในบริษัทบ้างในโรงพยาบาลบ้างไกลสุดไปถึงปัตตานีใกล้สุดก็อยู่ในกรุงเทพนี่เองอย่างเงี้ย นะครับก็จนถึงปัจจุบัน2ปีเศษก็ไปประมาณสัก50กว่าครั้งครอบคลุมคนประมาณสักน่าจะประมาณเกือบ 5,000 คนนะครับครับโปรเจกต์นี้ทุกวันนี้เงินยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ยังสามารถไปต่อได้อีกใกล้ยอดเดิมใกล้ยอดเดิมก็คือพอมันก็มีคนช่วยส่งต่อไปเรื่อยๆครับอย่างคอร์สพับลิกเนี่ยก็ขาดทุนทุกคอร์สนะครับเห็นแต่ว่าการขาดทุนนั้นมันน้อยมากจนมันกินเงินจนมันกินเดิมกินเงินเดิมน้อยเหมือนคร่าวๆก็คือเราจัด200คนเนี่ยใช้ต้นทุนประมาณไม่ถึง 50,000 บาทนี่ต้นทุนทางการเงินแต่ไม่นับว่าต้นทุนแรงหรือความรู้ความทุ่มเทของพี่เอเนี่ยใช่แต่มันก็ต้องขอบคุณคนที่มาเรียนนะครับเพราะว่าคนที่มาเรียนเขาอาจจะให้ความสำคัญคือสละเวลามาแล้วตั้งใจเรียนมัน8ชั่วโมงนะเรียนครั้งนึงแล้วยังมีก่อนเรียนไม่ได้เข้ากันง่ายๆอย่างโมเดลนึงที่เราพยายามคิดแก้ปัญหาคือทำยังไงให้สัมมนาฟรีมันไม่ไร้ค่าเคยมีความเชื่อของหลายๆคนบอกว่าจัดสัมมนาฟรีเนี่ยมันเป็นการดูถูกความรู้เราควรจะต้องจัดสัมมนาให้มันมีราคาเพื่อคัดคนที่เขาตั้งใจจริงซึ่งมันก็เป็นจริงบางส่วนของคำพูดนี้คือคนที่เคยจัดฟรีก็จะพบว่าบางครั้งประกาศไป200ที่นั่งคนจองเต็มหมดมาจริงไม่ถึง50คนอย่างเงี้ยคือวิธีการที่โปรเจกต์ FF เนี่ยใช้ก็คือคัดคนด้วยความพยายามครับนอกจากเขาต้องสมัครให้ทันแล้วเขายังต้องทำการบ้านส่งก่อนเรียนเราใช้การบ้านนั่นแหละเป็นตั๋วหรือเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าเขาตั้งใจเรียนจริงแล้วพอทำกันบ้านส่งเสร็จเรียนเสร็จยังมีกันบ้านต่อเนื่องหลังเรียนอีกครับอย่างเงี้ยนะครับก็ที่ทำมา8รุ่นเนี่ยก็โชว์อัพเรทมันสูงมากหมายความว่าอัตราคนที่ไม่มาเนี่ยรุ่นหนึ่ง5คน10คนประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นโปรเจกต์ระยะยาวที่รันต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือตัวโปรเจกต์ที่ชื่อว่าFinancial Foundation XL ที่มีถึงรุ่น8แล้วแล้วก็คาดว่าจะมีต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆตราบใดที่กองทุนนี้ยังสามารถรักษาตัวเองอยู่แล้วก็ยังเลี้ยงตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆก็จะส่งต่อความรู้ส่งต่อความคิดดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสัปดาห์หน้าครับพี่เอยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับน้องทีน่าครับ